ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตามกล่องโซนเลเวล43ถึง52เอ้ย57โซนทะเลทรายคลิปนี้มาต่อกันที่เมืองฟอร์ตอีรีนะครับไปดูอยู่ตรงนี้หัวมันแวบเซิร์ฟมันแหลกแล้วหัวมันแวบไม่สมูทเลยกล่องอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ไปตรงนี้จะมีกล่องอยู่ตรงนี้หมดแล้วแล้วก็ไปที่ถัดไป73 Source Extraction มีกล่องอยู่ตรงนี้ทางเข้าจะมีบอสอยู่หนึ่งตัวThank you.
่องอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ขึ้นไปด้านบนกล่องอยู่ตรงนี ก็ขึ้นไปข้างบนข้างบนสุดเลยในห้องนี้มีบอสบอสไม่ดรอปของเหรอปกติจะดรอปลูกแก้วมั้งนี่ให้วิ่งมาตรงนี้ก่อนไม่งั้นจะไม่มีที่กำบังที่หลบอยู่หลังเสาThank you.
เริ่มแหลกอีกแล้วเดินแบบวับวับเอาเอากระโดดข้ามมาเฉยแกจะกระโดดขึ้นข้างบนข้ามมาข้างล่างเฉยกล่องอยู่ตรงนี้หมดแล้วกล่องไปที่ถัดไปตรงซันชายฟาร์มฟาร์มโซลาร์เซลล์ถึงแล้วให้เข้าตรงนี้เข้าไปข้างในเลยไม่ต้องฆ่าพวกข้างนอกมาถึงที่เลยก็ขึ้นไปข้างบนจะมีกล่องอยู่ตรงนั้นก็ไปตรงนี
ีสไนเปอร์อยู่ข้างบนนี้บางทีมันก็เห็นเราบางทีก็ไม่เห็นถ้าแบบนี้คือไม่เห็นแต่หลายครั้งที่ผมมามันจะเห็นเราให้ยิงมันแต่รอบนี้มันไม่เห็นอยู่ตรงนี้จากนั้นก็ไปข้างบนสุดเลยตรงนี้จากนั้นก็ไปตรงนี้พอสเก็ตโมโนลิธจะมีกล่องอยู่ตรงนี้แหลกมาร์กแมปก็แหลกแล้วก็ตรงนี้โดดลงไปเลย
ุ่มไม้ตรงนี้มันชอบบังอ่ะมีกล่องอยู่ตรงนั้นแล้วตรงเนี้ยตั้งแต่มันอัปเดตระบบกระโดดมามันกระโดดออกตรงนี้ยากมากเลยตั้งแต่มันทำระบบกระโดดข้ามสิ่งขีดขวางมาใหม่อ่ะเมื่อแพทที่แล้วมั้งทำให้ออกตรงนี้ยากกลางนี้มีบอสให้ฆ่ามีกล่องอยู่ตรงกลางตรงชั้นลอยตรงนี้แล้วปกติกล่องมันอยู่ตรงนี้นะเขาย้ายไปไว้ข้างๆเงี้ยเหรอปกติมันจะอยู่ตรงกลางนี้เลยก็กล่องสุดท้ายอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็ไปที่สุดท้ายตรงไว้ชิปไว้คลิปเข้าทางนี้ลงไปข้างใต้ดินถึงแล้วให้ขับรถเข้าไปเลยนะครับข้างหน้านี้ไม่ต้องสู้ก็ได้ก็จะมีบอสให้ฆ่าอยู่ตรงข้างล่างนี้องติดมอเตอร์ไซค์
ขึ้นลิฟต์ตรงนี้ถ้าใครหลงทางก็ดูตรงมินิแมปผมก็ได้สังเกตตรงมินิแมปเอานะมีกล่องอยู่ตรงนี้หนึ่งกล่องก็มีกล่องอยู่ในห้องนี้หนึ่งกล่องแจ้เหลือเกินกล่องอยู่ตรงนี้ก็ไปขึ้นลิฟต์ลิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปฆ่าบอสก่อนมีบอสหนึ่งตัวมีบอสอยู่ตรงนี้ปุ่มลิฟต์มันแอบอยู่ตรงนี้กดยากหน่อยก็จะมีกล่องอยู่ข้างๆนี้เลยกล่องอยู่ตรงนี ของสุดท้ายหมดแล้ว